สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับความในใจเพราะกลัวตอนนั้นผิดหวังกับการเมื่อในนิยายแล้วทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีจะขอแปลงกายเป็นเจ้าชายในนิยายในโลกความจริงจะไม่ทอดทิ้งให้เธอมันอยู่เพียงผู้เดียวให้เธอในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของเยาวชนนะฮะอยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการเสพข่าวนะฮะในเรื่องของเฟกนิวด้วยตอนนี้ก็เฟกนิวก็มีการระบาดกันมากในเรื่องของในโลกออนไลน์นะจะอยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านเรื่องเฟกนิวสำหรับผมเรื่องเฟกนิวนะครับก็อยากให้ทุกคนทางบ้านนะครับดูพิจารณาดีๆครับก่อนจะเชื่อข่าวอะไรครับน้องกายครับก็ควรกันกองข่าวหลายๆข้อมูลครับก่อนที่จะเราจะตัดสินใจจะแชร์หรือจะทำอะไรก็ตามครับจะเสพข่าวแต่ละอย่างก็ต้องมีสติครับเพราะตอนนี้แชร์อะไรมันเป็นเรื่องง่ายแล้วแค่เรากดแชร์ไปทุกคนก็สามารถรู้ข่าวเสพข่าวได้แล้วครับควรพิจารณาให้ดีก่อนครับตอนนี้เนี่ยวัยรุ่นก็มีการทำศัลยกรรมนะฮะมีการทำเสพศัลยกรรมกันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วก็ทีนี้เรานะฮะในฐานะที่เป็นเยาวชนตรงนี้อยากฝากอยากพิจารณาตรงไหนในการดูคลินิกหรือสถานที่ประกอบการในเรื่องการทำศัลยกรรมครับครับก็อยากให้ทุกคนนะครับที่กำลังคิดว่าจะทำศัลยกรรมนะครับอยากให้ทุกคนนะครับพิจารณาจากที่สถานที่ครับว่ามีคนมาทำเยอะหรือเปล่าครับแล้วก็มีคุณภาพหรือเปล่าครับโอเคน้องไก่ไก่นะครับก็ควรจะศึกษาดูข้อมูลก่อนครับใน Google เดี๋ยวนี้ก็มีครับมีบอกหมดว่าคลินิกไหนหรือสถานที่ไหนรีวิวเป็นยังไงแล้วคนดูจากตรงนี้ก่อนครับโอเคน้องภูครับก็ดูรีวิวครับดูรีวิวตามร้านดูใบรับรองแพทย์ของแพทย์ว่า มันผ่านอะไรไหมคือปลอดภัยหรือเปล่าครับครับสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนฝากซีรีส์เรื่องนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกันครับผมรวมนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับปิ้นเดอะซีรีส์ครับโอเคกายผมไฟนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามคนเยอะๆนะครับโอเคครับก็น้ำครับอยากให้ติดตามซีรีส์วายเรื่องนี้ด้วยครับโอเคครับคุณผู้ชมมาฝากซีรีส์วาย The Prince Series ไว้คุณผู้ชมด้วยนะฮะแล้วก็ฝากน้องนักแสดงใหม่ทั้ง3ท่านด้วยครับ